มาถึงตอนนี้เนี่ยพวกเสื้อผ้านะครับอะไรต่างๆเนี่ยเราทำการแมปปิ้ง UV ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะปิดนะการแสดงผลโดยมาคลิกที่ตัว V ตัวนี้นะครับมันถูกแยกเป็นเลเยอร์นะครับเราจะนะครับซ่อนการแสดงผลไปก่อนนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ไปสนใจเฉพาะบริเวณนะครับบอดี้ของตัวละครเรานะครับเดี๋ยวผมจะทำการ UV บอดี้ตัวละครซึ่งจะมีเทคนิคที่ต้องใช้เยอะมากนะครับในการทำครับก่อนอื่นผมจะทำที่หัวก่อนนะครับไปที่ Front View ก่อนนะครับแล้วก็นะครับคลิกขวาเลือกเฟสนะครับครอบที่นะครับบริเวณเฟสที่หัวของตัวละครแล้วก็มาถึงตรงคอในบริเวณนี้นะครับลองไปดูที่ Perspective นะครับว่าตอนนี้เนี่ยมันครอบหมดหรือยังก็เรียบร้อยนะหัวถูกครอบไปแล้วนะครับเสร็จแล้วผมก็จะนะครับโปรเจกต์ทำการโปรเจกต์นะครับ UV ลอง Isolate ดูก็ได้นะครับนะครับจะเลือกเฉพาะส่วนตรงนี้จากนั้นผมจะทำการนะครับ create UV นะครับ create UV หัวเนี่ยมีลักษณะคล้ายกับวงกลมนะครับเพราะฉะนั้นผมจะใช้แบบ spherical map นะครับกดลงไปนะครับก็จะได้ spherical map ขึ้นมานะครับผมไปที่ window เปิด UV texture editor ขึ้นมาคู่กันเพื่อดูนะครับว่าตอนนี้มันได้อะไรขึ้นมาก่อนอื่นขอดึงออกมาจากบริเวณตรงกลางนี้ก่อนนะครับให้ดูนิดนึงครับว่าตอนนี้เนี่ยมันทำการโปรเจกต์แค่นะครับไม่เต็มวงกลมนะครับแค่ครึ่งเดียวนะครับให้มาคลิกนะครับที่สี่เหลี่ยมสีแดงตรงนี้แล้วดึงนะครับดึงเห็นไหมครับดึงให้ไปจนสุดนะครับสังเกตดูนะเวลาผมดึงเนี่ยในวิวพอร์ตนะครับดึงในวิวพอร์ตแต่ใน UV Texture Editor ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับดึงไปแล้วก็มาครอบจนสุดแล้วต่อมาก็ด้านบนนะครับด้านบนนี่ก็ยังครอบไม่สุดนะครับคลิกที่สีเขียวแล้วก็ดึงมาครอบจนสุดทีนี้เราก็ทำการนะครับ spherical map ทั้งหัวแล้วนะครับเราลองมาดูกันว่าตอนนี้ยังต้องแก้ไขตรงไหนอีกบ้างก่อนอื่นนะครับดูตรงนี้ก่อนที่ยื่นออกไปเลยเนี่ยนะครับยื่นออกไปเลยเนี่ยนะครับผมก็จะนะครับจัดการแก้ไขตรงนี้ก่อนดึงเข้ามาบริเวณตรงนี้คลิกขวาเลือก Edge นะครับตรงนี้เนี่ยเส้นนี้น่าจะต่อกับตรงนี้นะครับคลิกลงไปเห็นไหมครับแสดงว่ามันต่อกันก็ Move and Show นะครับแล้วก็บริเวณนี้ทั้งหมดเนี่ยน่าจะต่อกันคลิกขวาเลือก Edge ครอบทั้งหมดนี่นะครับแล้วลองดูนะครับเห็นไหมครับบริเวณตรงนี้นะครับคือเส้นตรงกลางเนี่ยนะครับคือส่วนที่ผมเลือกก็บูเป็นโซนะครับทีนี้เนี่ยมันออกมาอย่างนี้มันซ้อนทับกันนะครับผมก็จะคลิกขวาเลือก UV แล้วก็ครอบบริเวณแถวด้านบนนะครับนะครับครอบแถวด้านบนนะครับต้องครอบให้มันได้ทั้งแถวนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเวลาที่เราจะใส่คำสั่งunfold นะครับมันจะนะครับเบี้ยวนะครับผมก็ unfold นะครับให้ดูตรงนี้นะครับตอนที่ผมใช้ unfold เนี่ยนะครับผมออปชันของ unfold ผมตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ไม่พิน UV border นะครับพินแค่ UV เฉยๆนะครับก็ close ไปนะครับบริเวณตรงนี้ก็ต่อกันอีกเราจะมาต่อกันก็ได้นะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันอยู่บริเวณหัวแล้วนะครับผมไม่จำเป็นต้องมาทำการต่ออะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าเส้นนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเราดูนะครับเส้นซีมหรือว่าเส้นรอบนอกมันจะอยู่บริเวณนี้ไล่ลงไปจากตรงนี้มันเป็นบริเวณที่มองไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันมีผมบังอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เราไม่ต้องซีเรียสนะครับเส้นตรงนี้ต่อมาผมจะแก้บริเวณที่มันนะครับซ้อนทับกันอยู่คือบริเวณนี้นะครับก่อนอื่นก็ใช้เครื่องมือตัวนี้ครับนะครับ selection นะครับเป็นการ selection โดยให้เราทำการลากเมาส์ครอบนะครับนะครับเลือก UV ทั้งแถวนี้นะครับ
เสร็จแล้วก็ unfold นะครับอาจจะดึงลงมานิดหนึ่งนะครับยังเหลือตรงนี้ที่ยังซ้อนกันอยู่บริเวณตรงนี้ยังซ้อนกันอยู่ก็นะครับแก้โดยใช้วิธีการดึง UV เอาดึงดูตอนนี้ผมก็รู้แล้วว่าตอนนี้ต้องดึงตัวนี้ลงมาเราก็จะได้ตัวนี้แล้วครับก็ไม่ติดกันละนะครับพยายาม Space ช่วย UV นิดนึงให้มัน Space ดีนิดนึงแล้วก็มาตรงนี้อีกนะครับมีลักษณะที่ซ้อนกันอยู่นะพยายามดึงให้มันได้ระยะห่างกันพอสมควรนะครับตอนนี้บริเวณใบหูเนี่ยนะครับมีลักษณะที่ติดกันไปหน่อยผมก็จะเลือกนะครับลาโซ่ select แบบลาโซ่หรือว่าเป็น select แบบที่ขวาเลือก UV เป็น select แบบนะครับให้เราครอบเมาส์นะครับบริเวณ UV ที่เราต้องการครับครอบแล้วด้านบนยังไม่ได้ select ผมก็กดชิปแล้วครอบนะครับทั้งสองข้างนะหูทั้งสองข้างนะครับครับเลือกทั้งสองข้างเลือกได้ทั้งสองข้างเสร็จปุ๊บผมก็จะกด unfold เพื่อให้ได้ space ที่ดีขึ้นนะครับจากนั้นก็บริเวณด้านในเนี่ยนะครับด้านในคือตาแล้วก็ปากเนี่ยอาจจะต้องแก้ไขนิดนึงโดยเฉพาะบริเวณปากนะเพราะมันโอเวอร์แลปกันอยู่สังเกตดูด้านในปากนะครับผมสามารถซูมเข้าไปข้างในนะครับซูมเข้าไปข้างในดูจากข้างในจะเห็นชัดเจนกว่านะครับส่วนนี้แหละครับเป็นส่วนที่มันโอเวอร์แลปกันอยู่นะครับเนี่ยกดชิปค้างไว้นะครับกดชิปแล้วก็ดับเบิลคลิกนะครับมันก็จะเลือกทั้งแถวกดชิปค้างไว้กดชิปแล้วก็ดับเบิลคลิกนะครับผมว่าผมจะเลือกด้านตรงนี้แค่นี้นะครับแล้วก็จะโปรเจกต์แบบออโตเมติกแมปออกมานะครับเพราะมันอยู่ด้านในปากมองไม่เห็นนะครับครีเอทนะครับออโตเมติกแมปปิ้งนะครับก็จะหลุดออกไปอยู่ตรงนี้ครับคลิกขวาเลือก 2UV แล้วก็กด W ที่เป็นคีย์บอร์ดดึงออกมาตรงนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเอาเข้าไปต่อกับหน้านะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนเกินนะมันอยู่บริเวณที่มุมกล้องจะไม่เห็นอยู่แล้วนะครับก็จริงๆแล้วอาจจะทิ้งไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับที่อย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวค่อยมาจัดการกับมันนะเพราะว่าเราคงจะไม่ใส่เท็กเจอร์อะไรบริเวณนั้นถ้าใส่ก็ใส่สีดำๆนะครับลองมาดูตรงปากนิดนึงนะครับว่ายังมีการสเปซที่ไม่ดีนะครับก็นะครับใช้ตัวนี้อีกแล้วนะครับลาโซ่เซชั่น2ครอบที่บริเวณด้านในปากนะครับนะครับแล้วก็อันโฟนะครับสังเกตดูอันโฟเสร็จมีบริเวณที่ยังโอเวอร์แลปกันอยู่อาจจะต้องนะครับทำการดึงทีละจุดนะครับเลือก UV แล้วก็ดึงทีละจุดโอเคดูสเปซตรงนี้นะครับยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ติดกันเกินไปก็ดึงก็เรียบร้อยแล้วก็เหลือในตานะครับตรงจมูกนี่ก็อาจจะต้องunfold อีกเหมือนกันนะครับเลือก UV บริเวณนี้
แล้วก็ unfold นะครับต่อมาก็เหลือในตานะครับที่ยังซ้อนกันอยู่ครับในตาก็ผมก็จะเลือกตั้งแต่อันนี้นะครับกดชิปครั้งไว้เดี๋ยวเบิ้ลคลิกชิปครั้งไว้เดี๋ยวเบิ้ลคลิกทำทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ทำการแมปปิ้งหรือว่าโปรเจกต์มันออกมาในแบบอัตโนมัติแมปนะครับมันไม่ยอมเลือกเป็นแถวให้นะครับก็ต้องคลิกแล้วก็นะครับทำการเลือกนะครับด้วยตัวเองจริงๆตอนนี้จะเห็นว่าสีของตัวละครเนี่ยมันค่อนข้างจะเหมือนกับ selection ของเราเดี๋ยวผมจะใส่สีให้ตัวละครใหม่นะครับจะได้เห็นได้ชัดเจนกว่านี้ create UV แล้วก็ไปที่ automatic mapping นะครับแล้วก็ไปบริเวณนี้ก็คลิกขวาเลือกนะครับ to UV นะครับดึงออกมาวางไว้ตรงนี้อันนี้คือตากับปากก็กลับไปแก้บริเวณดวงตานิดหนึ่งนะครับก็อันโฟมันนะครับเลือกนะครับ UV ในบริเวณที่เป็นปัญหาเนี่ยนะพยายามเลือกให้มันครบนะครับทั้งแถวกดชิปค้างไว้แล้วก็เลือกบริเวณนี้แล้วก็ unfold นะครับ unfold แล้วยังติดกันเกินไปนะครับอาจจะไปเลือก polygon แล้วก็ไปที่ relax นะครับคลิก option เข้าไปดูแล้วก็ค่าตรงนี้5เนี่ยมันเยอะเกินไปผมจะลดลงมาให้เป็น1นะครับเอาคลิก pin UV border ออกนะครับนะครับตรงนี้เนี่ยต้องดับเบิลคลิกนิดนึงให้มันแอคทีฟนะครับบางทีมันไม่แอคทีฟให้เราเลือกพินอันซีเล็กนะครับมันจะการเลือกนี้เนี่ยมันจะทำการรีแลกเฉพาะบริเวณที่เราเลือกไว้ทำซีเล็กชันไว้แอปพลายดูนะครับเห็นไหมครับนะครับแต่ถ้าผมไปเลือกพินซีเล็ก UV นะครับเดี๋ยวดูนะครับแอปพลายมันไปทั้งหน้านะครับนะมันจะไปทั้งอันนะครับก็ต่างกันนะครับถ้าเลือกตรงนี้มันจะพินเฉพาะบริเวณที่เราเลือกนะครับแต่ถ้าเราเลือกอันนี้นะครับมันก็จะไปบริเวณอื่นด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับหัวก็ได้มาแล้วนะครับหัวของเราได้มาแล้วจริงบริเวณคอนี่อาจจะต้องแก้ไขนิดนึงเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยสังเกตเห็นได้ว่าพอลิกอนตรงนี้มันก้อนใหญ่แต่ในหน้าจอมันก้อนเล็กนะครับเลือก UV ครอบนะครับใช้เครื่องมือ select แบบธรรมดาเลือก UV แล้วก็ครอบทั้งแถวนะครับทีนี้ผมจะทำการนะครับ unfold นะครับแต่ว่าไปที่พอลิกอนแล้วก็เลือกunfold ตรงนี้คลิก option ลงไปแล้วก็นะครับไม่เลือก pin UV border นะครับมันจะได้ขยายตรงนี้ออกมา apply ได้แล้วเห็นไหมครับทีนี้ก็ได้แล้วนะครับเห็นว่า polygon ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะแมทกับตรงนี้มากกว่าเมื่อกี้นะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็ได้ส่วนหัวมาแล้วนะครับอยากจะสเกลเลือก UV นะครับแล้วก็ทำการสเกลมันนิดนึงให้มันแบนๆนิดนึงนะให้มันออกแนวกว้างนิดนึงบริเวณตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นบริเวณที่มองไม่เห็นนะครับอาจจะปล่อยไว้ก็ได้นะครับแต่ถ้าแก้ก็ไม่ยากก็แค่ move and so นะครับให้มันต่อกันครับมูฟแอนด์โซมซะอ
ครับเลือก H นะครับแล้วก็ Move and Show เลือก H นะครับ Move and Show ครับ Move and Show ก็ได้ปากขึ้นมานะครับจัดวางตำแหน่งนิดหนึ่งนะครับอาจจะต้องดูด้วยว่าในวิวพอร์ตมันอันนี้คือตานะไม่ใช่ปากมันอยู่ด้านนี้นะครับก็เวลาไปใส่เท็กเจอร์จะได้รู้นะครับว่ามันอยู่บริเวณไหนครับนี่คือส่วนนี้ซึ่งจะมองไม่เห็นอยู่แล้วในมุมกล้องนะครับส่วนปากก็ผมขอเลือกก่อนนะครับซึ่งขอดูก่อนนะครับว่ามันอยู่ในตำแหน่งที่ถูกระหว่างปากล่างกับปากบนนี่คือปากล่างถูกแล้วครับดังนั้นเราก็มาแก้ตรงนี้นะครับต่อนะครับบริเวณตรงนี้นะครับที่มันหลุดออกไปครับไอชิ้นนี้นะครับถ้าจะหลุดมาจากตรงนี้ตัวนี้นะครับสองอันนี้นะครับมันต่อไปอย่างนี้ก็เลือก Edge แล้วก็คัทที่ขวาเลือก Edge ตรงนี้นะครับแล้วก็เอามาต่อกันก็ได้ปากแล้วกับตาด้านในตาใหญ่ไปหน่อยครับอาจจะสเกลลงมานะครับก็ได้บริเวณหัวแล้วนะครับต่อไปแล้วก็จะทำส่วนอื่นต่อไป